ให้ผมดูภาพแล้วเนี่ยที่ปีแค่ถึงนี้ห้านะเออห้าเนี่ยถึงเรามาให้ดูไงแต่ผมกับเอาเรือลำนี้ไปตรวจที่กระทรวงทำเลยแต่ประเด็นนี้พอแล้วอตอนนี้คิดว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยคงถึงปัจจุบันเนี่ยมันผ่านมาเนี่ย3-4 เดือนที่อาจเนี่ยมีการนัดกับประชาชนคนไทยทั้งประเทศว่าจะเอาหลักฐานเด็ดมาเปิดพี่สรุปก็มาที่หัวที่บ้านที่ฟังนั่นเองครับว่าถ้าผมเปิดไปคนไทยทั้งประเทศเนี่ยครับพี่เดี๋ยวนะรวมถึงผมขอถามพี่อัดคำเดียวว่าสรุปพี่อัดไม่เปิดแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวนะปอเดี๋ยวนี้พี่ขออนุญาตอธิบายให้ฟังนิดนึงนะคือตรงเนี้ยเดี๋ยวปอฟังพี่นะคือพี่อัจฉริยะเนี่ยเขาบอกว่าขออย่างนี้ได้ไหมปอเนี่ยไม่ต้องไปฟ้องแม่เลยถ้าเกิดว่ามันเนี่ยอย่างเรื่องอันนี้ไม่ต้องไปฟ้องแม่หรอกฟ้องแม่กลับไม่ต้องไปฟ้องฟ้องเขาได้คนเดียวเลยเขารับคนเดียวเขารับหน้าเสือคนเดียวแล้วเดี๋ยวสู้เป็นชั้นศาลแล้วคลิปหนึ่งไปเปิดเป็นชั้นศาลเรื่องตรงนั้นนะครับขออนุญาตเป็นเรื่องระหว่างผมกับคุณแม่นะครับแต่วันนี้ผมขอเป็นเรื่องที่ผมถามพี่ฟังผมนะครับผมไม่โง่เปิดให้พี่ดูแล้วครับให้คนเป็นให้ดูแล้วเพราะว่าพี่ก็ฟ้องผมไปหาหมดไม่ครับพี่คดีพี่อะทำคลิปมาประมาณ20-30เอางี้ดีกว่าปอพี่รู้แล้วเอางี้ดีกว่าปอเอางี้ได้ไหมมันมีกฎหมาย PDPA อยู่ว่าถ้าเกิดพี่อัดก็เปิดขึ้นมาเนี่ยนะพวกปอคุณบุญเรือสามารถฟ้องเขาได้ปอกล้าทำสัญญาแล้วถ้าเขาเปิดอะปอจะไม่มีการฟ้องเขาใช่ผมกล้าครับผมกล้าครับคือถ้าเปิดแล้วมีจริงอ่ะผมว่าติดคุกกันหมดอยู่แล้วครับงั้นปอทำสัญญาเลยไหมสัญญาเลยไหมว่าเฮ้ยถ้าเกิดคุณอาชญาเปิดคลิปนี้ขึ้นมาไม่มีการเอาผิดเขาในการเปิดครั้งนี้เอาครับแล้วก็ขอเลยนะครับว่าเป็นคลิปที่มีการมีหมาเลือดไหลแบบที่พี่อาชญาเล่านะครับเราไม่เปิดครับเราจริงๆไม่เปิดเราเปิดในสายอย่างเดียวผมยืนยันนะถ้าเกิดพอเขาบอกว่าเขาจะเซ็นครับไม่มีใครที่รักษาคำพูดได้หรอกครับพี่หนุ่มแต่นี่คือไม่เซ็นด้วยกับสามเลยได้เซ็นยอมได้ครับเซ็นยอมไหมครับกฎหมายที่ DPA คือเอาง่ายเวลาเขาฟ้องผมเนี่ยครับประชาชนคนไทยก็ผมยืนยันนะครับว่ากระบวนการของศาลจะไม่เอาเรื่องพี่ครับไม่ผมทำสัญญาเลยครับพี่ทำสัญญาวางไว้ที่ศาลเลยได้ไหมมันไม่มีเราพี่นมกฎหมายมันไม่มีให้ทำหนังสือยินยอมได้ครับไม่ต้องถึงก็ไปวางศาลนะครับคือพวกเอาง่ายพวกผมไม่เชื่ออยู่แล้วเวลาโดนเนี่ยนะครับไม่มีใครรับผิดชอบชีวิตผมหรอกเอาเงี้ยผมแฟร์คือเอาเงี้ยคุณฟ้องผมมาเลยคุณฟ้องผมมาดีกว่าผ่านมาในเวลา3-4 เดือนที่อาจไม่รับผิดชอบเลยหรอครับนั่นไงรับผิดชอบไงคุณก็ฟ้องผมได้ไงคุณใช้สิทธิ์ฟ้องผมเหมือนมันต้องมาฟ้องผมไงผมใช้สิทธิ์ในการแก้ต่างไงคุณต้องฟ้องผมได้เลยครับเอาว่าผมเพราะว่าคุณพรศักดิ์เป็นคนบอกผมเองว่านะเดี๋ยวจะฟ้องผมนะพรศักดิ์คือทนายของแซงไงผมบอกว่านี่ฟ้องเลยเพราะว่าเราจะได้สู้กันในกระบวนการศาลได้พี่อัดครับแล้วที่พี่อัดท้าคุณแซงเขาสาบานเรารับคำท้าที่อัดไว้ครับเนี่ยที่พี่อัดเมียผมยังไม่พอใจพี่หนุ่มเลยที่อัดเป็นแก้วเหรอครับนี่เมียผมนะลาให้ผมเลยว่าไงนะนี่เมียผมมาลาให้เดี๋ยวผมเลยผมหลงใช่ไหมอ่าเข้าใจไหมคือพูดตรงว่ากระบวนการของศาลดีที่สุดนะโอเคนะเอางี้ปอเดี๋ยวพี่ขอไปเคลียร์กับพี่อาจกับปออีกทีขออนุญาตให้พี่อาจตอบคำถามนิดนึงครับไม่ต้องถามนะครับเพราะว่ากระบวนการของศาลคือตอนนี้คือพี่อาจเขาไม่ตอบแล้วเขาบอกว่าเขาขอแค่ไปคุยกันบนศาลเลยอย่าให้ผมขอฝากคำพูดสุดท้ายได้ไหมครับว่าไงครับขออนุญาตคำพูดเดียวครับครับวันนี้ครับเรื่องอะไรเกิดขึ้นอ่ะประชาชนคนไทยทั้งประเทศอ่ะเขาติดตามคนที่พี่อาจกล่าวถึงเนี่ยทุกคนเนี่ยมีครอบครัวมีชื่อเสียงเขาเสียหายเขามีผลจากการทำงานขอให้คิดถึงเขาด้วยไม่ใช่พูดเสร็จแล้วถ้าคุณไม่พอใจก็ไปขอโอเคต้องจบแล้วเดี๋ยวต้องเข้าแปดรูแล้วฮะนะสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับครอบครัวเขาครับพี่โอเคผ่านด้วยครับพี่ได้ครับได้ครับทั้งประเทศโอเคตามคุณอัดอยู่ครับโอเคนะโอเคนะครับขอบคุณนะครับโอเคครับครับครับโอเคผมขอจบรายการตรงนี้ก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวรายการเข้าด้วยนะฮะโอเค
อะไรก็ตามแต่วันนี้ถ้าเกิดว่ามันมีสิ่งที่ผิดพลาดผมต้องกราบขออภัยด้วยนะพี่อัดด้วยนะนะก็เดี๋ยวผมคุยพี่อัดนิดนึงเดี๋ยวพี่คุยข้างนอกได้ไหมพี่ต้องเข้าแปดนิ้วแล้วไม่ใช่ไม่ใช่แล้วเดี๋ยวคุยรอบๆนะโอเคนะขอบคุณนะทุกท่านนะขอบคุณครับสิบเอ็ดนั่นเองมันก็รู้ว่าสีแดงนั้นเป็นอะไรล่ะไหนพี่เปิดเรื่องนี้มาครับผมไม่เป็นไรโดนฟรีขนาดแรงมากเลยเออวันนี้เราจะเห็นว่ามีคนคนหนึ่งเขาว่าเป็นนักพร้อมฝ่ายไหมล่ะผมเรียกร้องแตงโมเนี่ยให้มันจบนะครับว่าคือยังครับเป็นพยานในศาลนะทีนี้ก็ต้องเข้าใจกันด้วยว่าทุกอย่างก็คือจะเปิดกันในศาลคือแกไม่ยอมมานี่ไม่ยอมแกไม่ยอมออกไม่ยอมออกอากาศไม่ยอมเลยบางคนบอกว่าเอ๊ะทำไมไม่เชิญหมอธรรมชัยมาจะได้ไหมแกไม่มาไม่มาแกไม่มาแกคือแกจะขึ้นศาลเลยแกไม่เปิดเผยตัวคุยกับผมนะอ๋อเป็นชั่วโมงแกไม่เปิดเผยตัวไม่เปิดเผยตัวผมยืนยันเลยไม่เปิดผมปวดหัวมากเลยพี่อัดเพราะว่าหมอธรรมชัยเนี่ยคือต้องเข้าใจว่าพยานของเราสำคัญพยานของเราไม่มีใครเปิดตัวนะเดี๋ยวนะพี่อัดคือตอนนี้คุณผู้ชมผมยืนยันผมไม่ดูอยู่แล้วคุณจะดูได้ไงคุณไม่มีสิทธิ์ดูของผมอยู่แล้วนะคุณผู้ชมแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวทนายตั้มเดี๋ยวก่อนสวัสดีทนายตั้มคือผมไม่ดูอยู่แล้วคุณมาเพื่อเดี๋ยวนะได้ยินพูดถึงภาพพี่ผมนะพี่ฟ้องผมไม่รับเหมือนกันนะที่ผ่านมาผมก็เลยต้องมาใช้สิทธิ์แก้ต่างนิดนึงก่อนเดี๋ยวขอใจเย็นนะเดี๋ยวทนายตั้มมายังไงก่อนดีกว่าตัวเลยผมอยู่ฝั่งตรงข้ามอยู่แล้วอะไรไงนะผมมีนัดเนี่ยครับแล้วพอดีดูรายการโหนกระแสครับแล้วก็เห็นมีพวกผมทนายตั้มเดินมานี่เลยขออนุญาตไม่ได้ผมไม่ว่าอย่างนั้นสวัสดีครับแต่เราแม่ดูอยู่แล้วไม่เป็นไรอย่าเพิ่งพูดถึงเรื่องคิดครับเดี๋ยวขอนั่งก่อนนะครับเลยครับผมไม่เป็นไรขออนุญาตพี่อัดก่อนนะไม่เป็นไรผมไม่เสียใจอยู่แล้วเพราะว่าเราคุยกันแบบเพื่อนกันอยู่แล้วมาเลยยกมาเลยทำงานนะมาเลยมาเลยเสียเวลาทนายตั้มผมงงแก่หมดละทุกคนเมื่อกี้ผมได้ยินพูดถึงผมที่หัวครับว่าชนะคดีผมมาเลยผมงงมากชนะคดีไหนมาเพราะก่อนทนายตั้มเอานี่ก่อนดีกว่าส่วนคือทนายตั้มคือยังไงคือคุณคืออย่างนี้ครับพี่อัดอย่าเพิ่งมองเจตนาผมไม่ดีนะครับคือที่ผมมาวันนี้เนี่ยผมมาเห็นพี่อัดเนี่ยโดนรังแกจากตำรวจนะครับโดนฟ้องคดีเนี่ยเยอะผมเลยอยากจะออกมาช่วยพี่อัดเนี่ยแหละพี่อัดอย่าไปคิดถึงเรื่องเก่าๆครับนะเรื่องเก่าๆอะไรแล้วที่บอกวันจันทร์นั่นมีคดีกันเราไม่มีนะครับมันมีเมื่อจันทร์เมื่ออาทิตย์ที่แล้วไอ้จันทร์นี่ก็มีไม่มีนี่ไม่เป็นไรนะคือปวดหัวมากเลยเดี๋ยวผมไม่ได้ไปบังคือวันจันทร์เนี่ยจะมีของที่พี่ไปแจ้งความที่สนพหลโยธินและอัยการ7เนี่ยรัชดาเนี่ยเขาก็ฟ้องผมมากรรมหนึ่งจากที่ร้องผมยื่นฐานกรรมมั่งเขาจะไม่ผิดเลยกรรมหนึ่งเนี่ยเขาก็เป็นนักพร้อมกันที่วันจันทร์เนี่ยอ๋อนั้นผมไม่รู้ด้วยนั่นเป็นเรื่องของอัยการดำเนินการแต่เป็นเรื่องผมแจ้งความไม่นานแล้วแหละต้องหลายปีแล้วนะครับเอางี้พี่อ่ะแต่ไม่ได้มีการไปแจ้งใหม่หรือเป็นอะไรไม่ได้แจ้งใหม่เลยไม่ได้ใหม่แล้วเรื่องนี้นะผมจะบอกเลยนะถ้าเกิดว่าคือพี่อ่ะนะทำเพื่อน้องแตงโมผมชื่นชมนะทำมา 3-4 เดือนนะพูดจริงใช่ไหมไม่ได้แซะไม่ได้อะไรไม่ได้แซะเลยครับคือผมไม่อยากให้ความเป็นธรรมกับน้องแตงโมนี่ผมบอกตรงๆเลยนะนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าที่พี่อัดพูดไลฟ์สดมาตลอดเนี่ยว่ามีคลิปกีดขาเนี่ยนะผมยกฟ้องทุกคดีเลยผมไม่เอาเรื่องอะไรแล้วต่อไปนี้เพราะว่าผมเห็นพี่อัดจะโดนมาหลายคดีแล้วนะครับผมก็เลยแบบว่าถ้าพี่อัดทำเพื่อสังคมขนาดนี้ผมก็ไม่ควรที่จะแบบว่าต้องไปมีคดีขึ้นลงขึ้นศาลกันอย่างนี้ต้องมาจับมือทำเพื่อสังคมกันดีกว่าคือขอโทษนะที่พูดไปคุณไม่ได้แกล้งไม่ได้ไปแซะไม่ได้จะทำอะไรให้แบบอันนี้ผมพูดต่อหน้าสื่อเลยนะครับถ้าเกิดว่าพี่อาจมีคลิปจริงนะครับผมจะถอนฟ้องเนี่ย10-20คดีผมถอนให้หมดเลยถ้าแบบนี้คุณจะมีการท้าทายป่ะไม่ได้ท้าทายครับคือผมไม่อยากจะให้คือจริงๆอ่ะถ้าไม่ให้ทนายตั้มเข้ารายการก็ได้เพราะว่าเขามีโปรดิวเซอร์เขามีคนก็ไม่ให้เข้าไปหนุ่มสั่งก็ได้เหมือนกับปอโทรเข้ามาก็ไม่ต่อสายเข้าไปก็ได้ไม่ใช่ว่าปอโทรแล้วจะต้องรับเพราะว่าเวลาจัดรายการเราไม่รับโทรศัพท์อยู่แล้วแต่ถ้าทางรายการต่อสายคุยอันนี้มันต่อสายคุยเลยทางระบบวางคือเป็นแผนการทั้งหมดที่เขาวางไว้ของโปรดิวเซอร์ของครีเอทีฟเพื่อเรียกเรตติ้ง
ือเรื่องของเรื่องก็สงสารลุงอัดสงสารลุงอัจฉริยะมากๆ